นี้ระบุรีครับฝนตกหนักเลยใครที่จะเดินทางกลับสายอีสานครับในเทศกาลวันแม่ครับนี่ฝนตกหนักมากครับพี่น้องตั้งแต่วังน้อยครับนี่วังน้อยอันนี้ก็เข้าทับกวางแล้วครับตรงนี้นี่ตกหนักมากพี่น้องก็พากันใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังด้วยครับนี่ครับก็ขับได้อยู่ครับประมาณสัก40-50แต่เกินนั้นก็อันตรายแน่ๆครับพี่น้องก็ฝากใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยยิ่งไปเจอตรงทางขึ้นทางชันตรงโรงปูนซีเมนต์นะครับรถติดแน่พี่น้องแล้วก็ฝนตกโอ้โหดูน้ำไหลหลากเลยอันนี้ผมวิ่งท้ายตูด10ล้ออยู่เพื่อที่จะถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้ดูนี่ครับเทศกาลวันแม่ครับ12สิงหาคมปี62ปีนี้ฝนตกหนักเลยสระบุรีนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับโอ้อันนี้รถเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับน่าจะคนที่ออกจากกรุงเทพสัก2ทุ่มนี่มาติดแน่ๆเลยอันนี้ผมออกมาตั้งแต่5โมงเย็นแล้วนี่ครับเพิ่งถึงแค่ทับกวางเองคงอีกสักระยะหนึ่งกว่าจะพ้นลำตะคองน่าจะไปติดอยู่ลำตะคองอีกนี่พี่น้องนี่ครับโอ้ฝนตกหนักนี่ฟ้าโอ้ดูครับว่าที่ผมเหตุผลที่วิ่งท้าย10ล้อว่าให้10ล้อมันรีดน้ำให้ครับเพราะว่ารถเราเบาถ้าเหยียบน้ำนี่มีสิทธิ์สะบัดแน่ว่าน้ำเยอะมากครับพี่น้องเป็นคืบครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยข้อดีที่ถ้าฝนตกหนักเราวิ่งท้าย10ล้อถ้ากรณีถนนมีน้ำขังนี่ครับพี่น้องเราก็สามารถที่จะประคองรถได้ดีกว่าในการที่เราขับเหยียบน้ำเองครับถ้าขับเหยียบน้ำเองมาทำมาด้วยความเร็วนี่สะบัดแน่พี่น้องโอ้นี่ครับแยกบ้านนาอันนี้ผมก็ขออาศัยพึ่ง10ล้อนี้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่โอ้ตกนานแล้วครับนี่เป็นชั่วโมงแล้วครับนี่ก็น่าจะไปตกแถวโซนอีสานบ้างครับตอนนี้ข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาแห้งตายเป็นฟางเป็นตอซังไปหมดแล้วโอ้ฝนฟ้าก็ไม่แน่คาดว่าจะช่วงวันแม่นี่โซนอีสานฝนอาจจะมาก็ได้เดี๋ยวไปลุ้นกัน 2-3 วันนี้ถ้ามีฝนก็ถือว่ากำลังชาวไร่ชาวนาได้กำลังใจได้มีน้ำใส่ข้าวมีหวังมีหวังว่าจะได้คงได้ข้าวได้ผลผลิตในปีนี้นี่ครับโอ้พี่น้องดูเวลา10ล้อมันเหยียบน้ำมันกระเด็นเซ็นซากเลยนี่ครับแต่ถ้ารถเราเบาอ่ะเราวิ่งด้วยความเร็วอ่ะเหยียบนี่เรามีสิทธิ์สะบัดยิ่งถ้าล้อเราไม่ค่อยดีด้วยโอ้มีโอกาสที่จะสะบัดทิ่มหัวตำเลยพี่น้องนี่ครับผมก็เลยอาศัยวิ่งท้าย10ล้อไปก่อนเพราะว่าเส้นตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นทางลาดชันครับใช้ความเร็วไม่ได้ครับนี่ครับโอ้นี่พี่น้องโอ้โอ้ดูน้ำโอ้ถ้าเล่นซ้ายนี่โอ้พี่น้องเกือบครึ่งล้อโอ้นี่ครับต้องวิ่งตามตูด10ล้อเองครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราด้วยโอ้นู่นครับยิ่งเล่นซ้ายสุดนู่นนะครับโอ้ยครึ่งทางอ่ะครึ่งเลนน่ะเป็นไปด้วยน้ำทั้งหมดเลยครับมันขังมันระบายไม่ทันครับพี่น้องโอ้ดูนี่ครับเดี๋ยวผมขอวิ่งไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวรอจังหวะให้ดูช่วงไหนที่น้ำมันแห้งๆหน่อยแล้วค่อยเบียดเข้าทางขวาโอ้ยโอ้ยน้ำกระเด็นเลยพี่น้องโอ้ยนี่ครับในที่สุดก็มาติดแล้วนี่ครับโอ้
สายวิ่งตูด10ล้อนี่แหละนี่ครับเลนขวาก็กระดึบกระดึบกันไปครับนี่ครับความเร็วอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ครับน่าจะเริ่มถึงช่วงทางลาดชันละนี่ครับโอ้นี่พี่น้องติดแล้วครับติดแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าติดทางลาดชันหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าข้างหน้านี่ครับนี่เส้นสระบุรีโคราชนะครับอยู่ช่วงน่าจะเป็นทับกวางครับตรงนี้โอ้นี่ครับวิ่งท้าย10ล้อนี่แหละโอ้ก็ถือว่าฝนตกดีครับแต่ว่ามาตกตรงช่วงที่ไม่มีใครทำไร่ทำนานี่โน่นไปตกโซนอีสานบ้านเรานะครับข้าวจะได้มีน้ำมีต้นข้าวจะได้ไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ตายโอ้พอดีเมื่อกลางวันเห็นน้องก็โพสต์ลงเฟซโอ้ไปถ่ายข้าวอยู่ตรงทุ่งนามาดูโอ้ยเป็นฟางไปแล้วครับพี่น้องแห้งเหี่ยวโอ้ปีนี้โอ้ยข้างหน้าเนี่ยแถวลำตะคองผมว่าตกหนักแน่ดูจากฟ้าร้องเมื่อกี้ก็ฝากทุกคนครับที่จะกลับเดินทางกลับวันแม่นะครับก็ใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังเลยครับฝนตกนี้ถนนลื่นแน่ๆครับพี่น้องก็ค่อยๆไปค่อยๆมานะครับไม่ต้องเบียดเสียดแย่งกันมาครับเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะหนึ่งมันต้องเกิดการสูญเสียแล้วก็มันทำให้เราล่าช้าด้วยครับพี่น้องนี่ครับเฉียวชนนิดๆหน่อยๆก็ต้องจอดแล้วก็เสียเวลาเราอ่ะพี่น้องเนาะค่อยๆหยอดมาเรื่อยๆถึงช้าก็ไม่เป็นไรครับก็ฝากให้ทุกคนครับทุกคนที่เดินทางกลับบ้านมาหาบิดามารดาหรือหาผู้มีพระคุณปู่ย่าตาโอ้พี่น้องติดนึบเลยครับนี่น้ำป่าไหลหลากข้างทางน้ำมาจากเขาที่ฝนมันตกไหลอย่างเยอะเลยพี่น้องตอนนี้ผมวิ่งเลนซ้ายสุดโอ้ยติดหนึบเลยป่ายิ่งติดครับกระดึบกระดึบไปนี่ทำความเร็วไม่ได้ครับหยอดหยอดไปอันนี้ช่วงสระบุรีตรงโรงปูนครับซ้ายมือเป็นโรงปูนนะครับพี่น้องเนี่ยไอ้ทางขึ้นเนินเลยโรงปูนอะติดหนึบแน่ๆเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวขอขยับรถเข้าก่อนพี่น้องยอดๆไปติดมากครับตอนนี้นี่ดึบกระดึบมันไปแล้วอันนี้ขนาดผมออกมาแต่ 5:00 น.นะครับแต่คนออกดึกสักทุ่มหนึ่ง 2:00 น.นี่หนึบแน่นอนครับเส้นนี้ครับก็ระมัดระวังกันด้วยครับเรื่องความปลอดภัยถึงบ้านช้าหน่อยแต่เราปลอดภัยพ่อแม่ก็ยิ้มได้แล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ผมกะว่าจะขับมาเผื่อมันจะหลุดรถไม่ติดที่ไหนได้พี่น้องบางคนก็ออกมาตั้งแต่4โมงนี่ครับแล้วก็มาออลำตะคองนี่หนึบแน่นอนพี่น้องอันนี้แค่สระบุรีนะครับลำตะคองนี่หนึบกว่านี้แน่ๆเลยนี่ครับบรรยากาศเทศกาลวันแม่แห่งชาติครับวันที่12สิงหา2562นี่ครับนี่รงปูนครับอยู่ซ้ายมือนี่อันนี้จะเป็นขึ้นเนินแล้วพี่น้องทางชันละโอเคพี่น้องไงก็ฝากติดตามช่อง AST Channel อิชิตับด้วยนะครับกดกระดิ่งกดให้กำลังใจกดติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆ
ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับเนี่ยรถติดแถวสระบุรีนี่แหละอันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ